ล่งประกายเกินดาราเธอคือตะวันที่ขอบฟ้าจนในวันหนึ่งโชคชะตานำเธอมาเพื่อหนีภัยภัยในดินแดนที่ยังคอยมาคุกคามภัยที่คอยตามคอยมุ่งร้ายเธอเพียงลำพังและต้องการจะมีใครคอยคุ้มครองนี่คือหน้าที่ของฉันหน้าที่ที่ฉันนั้นเต็มใจทำเพื่อเธอโดยชีวิตของฉันจะปกป้องเธอตลอดไปและด้วยความรักของฉันรักที่ฉันมีให้เธอจะไม่ยอมให้ใครมาทำอันตรายเธอได้เลยการเวลาได้นำพาเราสองคนจมในวังวนที่วุ่นวายมีคืนและวันช่วยผูกพันให้ดวงใจเรารักกันเธอจะเป็นใครและจะมาจากที่ใดแต่เธอคือดวงใจสำหรับฉันยามเธอมีภัยและเมื่อใดเธอต้องการคนคุ้มครองนี่คือหน้าที่ของฉันหน้าที่ที่ฉันนั้นเต็มใจทำเพื่อเธอโดยชีวิตของฉันจะปกป้องเธอตลอดไปที่ฉันมีให้เธอเต็มหัวใจจะไม่ยอมให้ใครมาทำอันตรายเธอได้เลสอนครับคุณกรุณาเป็นนางแบบให้ผมได้ไหมครับเป็นเล่นไปนะคะผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมพูดจริงๆนะครับคงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะฉันคงเดินแบบให้คุณไม่ได้ทำไมล่ะครับก็เพราะคือเพราะที่ฉันเดินแบบไม่เป็นนะคะดิฉันไม่ใช่นางแบบใช่ใช่ค่ะผมว่าไม่จริงหรอกนะครับผมว่าคุณนภศรต้องทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับเชื่อผมสิครับแม่พอนะคะคุณวิโรจน์หยุดพูดเรื่องนี้สักทีนะคะถ้าคุณยังอยากให้มิตรภาพเราคงอยู่ต่อไปคุณนภศรครับทำไมรีบตัดสินใจนักนะครับเก็บไว้คิดดูก่อนก็ได้นะครับเรื่องนี้นะคะไม่จำเป็นเลยนะคะที่นภศรเขาต้องเอาไปคิดนะคะเชื่อดิฉันเถอะค่ะคุณวิโรจน์นะคะคุณพักสอนครับตกลงคุณไม่คิดเปลี่ยนใจจริงนะครับเนี่ยค่ะน่าเสียดายจริงนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็สนุกมากเลยอะเอาเป็นว่าเมื่อมีโอกาสผมจะแวะไปหาแล้วกันครับยินดีค่ะไปก่อนนะครับจะไปไหนต่อครับฉันจะกลับบ้านดีนะครับที่คุณตัดสินใจอย่างนั้น
พราะเราเองก็ยังวางใจไม่ได้ว่าคุณวิโรจน์เนี่ยจะปลอดภัยสำหรับคุณก็รายงานล่าสุดจากทางสิกลินรายชื่อนักธุรกิจไทยที่ทางนั้นคิดว่าเกี่ยวข้องกับพวกคิดกบฏก็ไม่เห็นมีชื่อนายวิโรจน์เลยก็ไม่มีนะสิเพราะว่าทางนั้นคิดว่าไม่เกี่ยวข้องนี่แปลว่าเราเลิกสงสัยเขาได้แล้วเหรอครับถูกต้องแล้วคุณก็ติดต่อเพื่อนคุณได้แล้วนะโถวุ่นวายกันอยู่ซะตั้งนานที่แท้ก็มาผิดทางก็ดีไอ้เชี่ยวมันจะสบายใจได้สักทีกลับมาแล้วไปเข้าองค์หญิงสนุกไหมคะสนุกมากแม่เพียงขอน้ำเย็นด้วยนะหมดเลยตอนแรกอ่ะนึกว่าเธอจะไปเดินแบบเครื่องเพชรให้กับคุณวิโรจน์เขาแล้วเมื่อกี้อ่ะนี่ทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะก็ใช่ลองคิดดูสิเจ้าหญิงนภัสราวดีแห่งศรีครินทร์กลายเป็นนางแบบไปซะแล้วว้ายข่าวคงดังไปทั่วโลกเลยเนาะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้าจะมีสักกี่คนที่รู้จักฉันน่ะที่ฉันบอกว่าฉันทำไม่ได้อ่ะฉันหมายถึงว่าฉันไม่กล้าไปเดินให้ใครๆเขามองหรอกอุ้ยจริงหรือเปล่าเฮ้ยแต่ถ้าเป็นฉันกล้าอ่ะโอ้คนเรามีดีมันก็ต้องขวดจริงนะแต่อย่างเธอนะถึงอยากจะเดินมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกทำไมอ่ะอ้าวก็คุณน้ำเชี่ยวสิเขาคงยอมหรอกถ้าฉันจะเดินเขาก็ห้ามฉันไม่ได้เขาเป็นใครที่ไหนกันใครเป็นใครกันเหรอคะไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณเป็นโสมค่ะเพียงแต่ว่าเรากำลังคุยถึงคุณน้ำเชี่ยวค่ะว่าเขาเนี่ยค่ะเป็นผู้คุ้มกันที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะคุณน้ำเชี่ยวค่ะทำอะไรอีกแล้วคะแหมก็อย่างที่เคยทำนั่นแหละค่ะคุณเป็นโสมหัดใจองค์หญิงของเราอีกแล้วเฮ้ยหยุดพูดถึงในคนนี้สักทีได้ไหมโอ้หยุดไม่ได้ของอย่างนี้นะมันเมามันหยุดไม่ได้คืออย่างนี้ค่ะคุณเป็นโสมครับวันนี้เนี่ยนะคะเราไปหาคุณวิโรจน์มาเพราะอะไรรู้ไหมคะนี่ค่ะไทยรัฐหยุดพูดจาเรื่อยเปื่อยสักทีได้ไหมฉันเหนื่อยแล้วฉันจะขอขึ้นไปพักหน่อยเธอจะอยู่ต่อก็ได้นะหรือจะกลับก็ตามใจเอ้ยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวโถนี่จะไม่ขอจะเย็นนี่โอ้ยถ้าเธอไม่อยู่ฉันก็จะกลับแล้วงั้นฉันไม่ส่งนะวันหลังค่อยเจอกันอุ้ยคือเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่ะแล้วองค์หญิงได้เล่าอะไรให้ฟังหรอคะเล่าค่ะเล่าเยอะด้วยวุ้นจับต้นชนปลายไม่ถูกที่สุดนะฟังไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้ค่ะคุณเป็นโสมค่ะยังไงก็ช่วยดูแลเธอหน่อยก็แล้วกันนะคะคือว่าหนูจะต้องกลับแล้วค่ะปวดหัวมากค่ะซิกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะThank you.
สอนมีอะไรครับฉันอยากคุยกับคุณเชิญครับขอโทษนะครับผมลืมตัวไปหน่อยรอสักครู่นะครับเชิญครับเชิญผู้หญิงเข้าห้องซะจนเคยชินเลยสิคุณคุณอยากคุยเรื่องนี้เหรอครับใช่ฉันอยากพูดให้รู้เรื่องเมื่อคืนคุณทำอะไรกับเพื่อนคุณในนั้นไม่ตรงไปหน่อยละคุณมันอาจจะตรงแต่ฉันคิดว่ามันจำเป็นคุณจะให้ฉันไว้ใจผู้ชายที่เที่ยวพาผู้หญิงเข้ามาในห้องนอนตัวเองอะมาดูแลความปลอดภัยฉันได้ยังไงไม่เห็นจะเกี่ยวกับคุณเลยนะเกี่ยวสิถ้าเกิดในขณะที่คุณกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามฉันเกิดเดือดร้อนขึ้นมาคุณจะมาช่วยฉันทันได้ยังไงผมไปทันแน่คุณไม่ต้องห่วงแต่ฉันห่วงนี่คุณน้ำเชี่ยวคุณเลิกโยกโยนเล่นลิ้นสักทีนะคุณตอบคำถามฉันมาได้เมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเธอมาขอผมนอนแล้วผมก็ให้นอนก็แค่นั้นเองอ่ะพอใจหรือยังคุณใช่ฉันเชื่ออย่างนั้นน่ะเหรอเป็นไปไม่ได้หรอคุณพระสอนคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจนะครับผมบังคับคุณไม่ได้เมื่อคืนผมไม่นอนกับทองผมตอบคำถามคุณแล้วมีอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีผมขอตัวก่อนเดี๋ยวแล้วทำไมคุณไม่พูดอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าก็คุณไม่ถามอ่ะทำไมฉันจะไม่ถามฉันนึกออกแล้วล่ะคุณคงยังคิดหาคำตอบไม่ได้ต่างหากวันนี้คุณมีเวลาทั้งวันหาข้อแก้ตัวแล้วนี่คุณนภัสสรผมไม่จำเป็นต้องแก้ตัวอะไรทั้งนั้นฮะระหว่างผมกับเกวลินเนี่ยไม่มีอะไรแล้วทำไมเชื่อพวกเกแบบนี้ล่ะคะเกผมกำลังทำงานอยู่นะเกมกำลังทำให้ผมมีปัญหาสเกรู้ค่ะว่าเชี่ยวไม่อยากพบหน้าเกเกไม่มีค่าอะไรแล้วสำหรับเชี่ยวเกไม่เอานะเกลืมของเอาไว้ค่ะแค่จะมาเอาคืนเท่านั้นแล้วก็จะไปให้พ้นหน้าเชี่ยวเกลืมอะไรฮะอันเดอร์แวร์ค่ะเชี่ยวจะพาเกไปเอาไหมคะตามมาเถอะไปหาดูแล้วกันนะแล้วเชี่ยวจะไม่ช่วยเกหาเหรอคะไม่ละเดี๋ยวผมรออยู่ข้างนอกร้อยแล้วค่ะอยู่ในนี้ค่ะ
เมื่อคืนนี้แกไปคิดดูแล้วแกรู้ตัวค่ะว่าแกคิดมากแต่แกอยากจะให้เชี่ยวให้โอกาสแกผมว่าเราอย่าเพิ่งคุยอะไรกันตอนนี้เลยนะฮะผมทำงานอยู่อะเชี่ยวก็เป็นอย่างนี้ทุกทีอะทำงานรู้ไหมคะที่แกไม่อยู่กับคุณก็เพราะเรื่องนี้แหละคือแกรักเชี่ยวมากนะแต่แกก็ทนเชี่ยวไม่ไหวจริงๆอะไม่ใช่เรื่องงานเป็นเรื่องเงินด้วยจะเพิ่งคุยอะไรกันตอนนี้เลยนะฮะก็ได้ค่ะนั่นหลังแกมาหาใหม่นะคะตอนที่เชื่อไม่มีงานทำคุณเชี่ยวครับมีอะไรทองโทรศัพท์คุณพลครับวันนี้ทองเดี๋ยวเปิดประตูหน่อยนะโอเคแกกลับไปก่อนนะคุณภัสสรคะฝากดูแลคุณน้ำเชี่ยวด้วยนะคะแล้วไว้วันหลังจะมาเอาคืนสอบมาดีแล้วอ่ะเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมรดกคุณภัสสรเหรออืมเข้าใจแล้วเฮ้ยนี่ถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยแกแจ้งให้ฉันทราบทันทีเลยนะเออแค่นี้นะคนมันบอกให้ผมเลิกสงสัยนายวิโรจน์ได้แล้วเขาไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับคุณภัสสรมันคงคิดว่าจะทำให้ผมสบายใจขึ้นแต่ตรงกันข้ามผมยิ่งรู้สึกไม่ดีถ้าคนที่คิดปองร้ายคุณพัชสอนไม่ใช่นายวิโรจน์แล้วมันเป็นใครล่ะผมคงต้องระวังให้มากขึ้นไปอีกคุณน้ำเชี่ยวฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะไปเดินแบบเครื่องเพชรให้คุณวิโรจน์ยังไงฉันก็ไม่เปลี่ยนใจมองฉันดิคะไม่เพนเองเหรอหญิงนึกว่าเป็นปานั่นองค์หญิงเพคะมันเกิดอะไรขึ้นเพคะเห็นคุณน้ำเชี่ยวบอกมองฉันว่าองค์หญิงจะไปเดินแบบเครื่องเพชรหญิงจะไปช่วยงานคุณวิโรจน์แล้วมันงานอะไรเพคะที่บอกว่าเดินแบบเครื่องเพชรกับเดินแบบแฟชั่นนี่มันเหมือนกันไหมเพคะองค์หญิงก็คงทำนองเดียวกันมั้งแต่งานนี้เขาเน้นที่เครื่องเพชรมากกว่าเสื้อผ้าองค์หญิงค่ะองค์หญิงทำไม่ได้นะเพคะหญิงตัดสินใจแล้วนะแม่เพนและพรุ่งนี้หญิงจะคุยกับประธานรัฐเขาอีกครั้งไม่ได้นะเพคะองค์หญิงองค์หญิงต้องเลิกคิดนะเพคะยังไงหม่อมฉันก็ไม่ยอมให้องค์หญิงไปเด็ดขาดหรอกเพคะแม่เพนว่าไงนะองค์หญิงตระหนักสิเพคะว่าองค์หญิงเป็นใครองค์หญิงไม่ใช่คนธรรมดานะเพคะหม่อมฉันไม่ยอมให้องค์หญิงไปแน่นอนเพคะทำไมหญิงจะทำไม่ได้ล่ะแม่เพนไม่มีใครรู้นี่ว่าหญิงเป็นใครอ่ะมันก็ไม่แน่นะเพคะองค์หญิงแล้วหม่อมฉันคิดว่ามันจะต้องไม่ปลอดภัยแน่ๆเลยเพคะอีกละไม่ปลอดภัยอีกละนี่จะบอกให้นะแม่เพนงานนี้คุณวิโรจน์เขาเตรียมการอย่างดีนะเขาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นสิบๆอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับหญิงหรอกงานนี้ปลอดภัยที่สุดแต่องค์หญิงเพคะไม่มีแต่แล้วนะแม่เพนยังไงหญิงก็จะไปเดินแบบเครื่องเพชรให้คุณวิโรจน์แม่เพนห้ามหญิงไม่ได้หรอกองค์หญิงจะไปเพื่ออะไรเพคะก็หญิงเบื่อหญิงอยากทำอะไรสนุกบ้างก็เท่านั้นเองเพื่อความสนุกคุณภัสสรบอกคุณอย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณหนูพูดออกมาอย่างนั้นได้ยังไงนะคะไม่ได้ห่วงสวัสดิภาพของตัวเองเลยอะค่ะนี่ผมไม่เชื่อหรอกนะฮะว่าจะมีเหตุผลอยู่แค่นั้นอะเธอไม่พูดถึงอะไรอีกเลยฮะเช่นพูดถึงผม
ทำไมต้องพูดถึงคุณด้วยล่ะคะเปล่าครับบางทีเนี่ยเธออาจจะทำไปเพื่อประชดผมฮะทำไมต้องประชดคุณด้วยคะก็ไม่เป็นไรครับบางทีเธออาจจะอยากทำไปเพื่อความสนุกจริงก็ได้คุณน้ำเชี่ยวคะคุณจะมามัวถามคำถามหรือว่าหาเหตุผลอยู่เลยนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะคุณจะต้องไปห้ามคุณหนูไม่ให้ทำอย่างนั้นนะคะผมไปห้ามเธอฮะก็ใช่นะสิคะเมื่อกี้ที่คุณเล่าให้ดิฉันฟังดิฉันก็พยายามจะพูดกับคุณหนูแต่คุณหนูไม่ยอมฟังเลยพรุ่งนี้ค่ะคุณต้องทำให้คุณหนูเปลี่ยนใจให้ได้นะคะผมจะไปห้ามเธอได้ยังไงล่ะครับคุณเองไปพูดกับเธอยังไม่เชื่อเลยอ่ะเธอจะมาเชื่ออะไรผมล่ะครับไม่มีทางสำเร็จหรอกครับคุณน้ำเชี่ยวคะคุณยังไม่ลองคุณก็ไม่รู้นะคะดิฉันคิดว่าบางทีคุณหนูอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เพราะดูแล้วหลังๆเธอจะยอมฟังคุณมากขึ้นนะคะจะเป็นก่อนหน้านี้ก็คงใช่ครับแต่ถ้าเป็นตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้ผมหมายความว่าผมคงทำอะไรให้เธอไม่ชอบใจบางอย่างครับก็คงเป็นเรื่องที่ผมเข้มงวดเธอนั่นแหละครับแล้วถ้าเกิดผมไม่พูดตอนนี้นะครับเธอคงอาจจะเตลิดไปกันใหญ่ฮะคุณเองก็รู้นะครับว่าคุณภาพสอนนิสัยเป็นยังไงหมายความว่าคุณจะให้คุณหนูเนี่ยเดินแบบอย่างนั้นหรอคะความจริงเองเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกครับแต่คุณเป็นโสดไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะครับจะไม่มีญาติคนไหนมาทำร้ายคุณพัชสอนเพื่อแย่งมรดกไปได้ครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับผมคิดว่างานนี้เนี่ยอาจจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนักเพราะว่าคนบอกว่านายวิโรจน์เนี่ยไม่มีอันตรายครับมันเป็นอย่างนี้ประสานงานกันยังไงไม่เรียบร้อยเลยอ่ะผมบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าข่าวงานแสดงเครื่องเพชรของเราเนี่ยต้องเป็นข่าวกรอบใหญ่ไม่ใช่ข่าวคอร่ำสองนิ้วอย่างนี้แต่ดิฉันก็กำชับเป็นอย่างนั้นแล้วนะคะแต่ไม่ทราบว่าไปผิดพลาดที่ไหนอะค่ะจะผิดพลาดที่ไหนก็ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะสิคุณไปตามคุณวีระมาพบผมเลยไม่ได้เรื่องจริงๆค่ะรอสักครู่นะคะโอ้ยลงไปได้ยังไงเนี่ยไม่ถึง5ประโยคและใครก็จะไปอ่านรู้เรื่องรายละเอียดข้อมูลก็ให้ไปตั้งเป็นแฟ้มเฮ้ยแย่แย่คุณวีระคะไงคุณวีระมาแล้วเหรอทำไมไวจังอ่ะยังค่ะอ้าวแล้วทำไมคุณไม่รีบไปตามคุณอยากให้ผมเล่นงานคุณอีกคนงั้นเหรอไม่ค่ะคือมีโทรศัพท์ถึงคุณวีระนะคะผมบอกแล้วไงว่าผมไม่รับโทรศัพท์ผมต้องการพบคุณวีระแต่เป็นโทรศัพท์จากคุณทัยรัตน์นะคะอะไรนะคุณทัยรัตน์เหรอถ้างั้นต่อเข้ามาเลยแล้วคุณรีบไปตามคุณวีระมาพบผมด่วนเลยนะค่ะสวัสดีครับคุณทัยรัตน์เหรอครับคุณวีระเหรอคะแหมให้รอสายนานจังเลยนะคะแหมพอดีกำลังยุ่งอยู่กับงานนะครับไม่ทราบว่าคุณทัยรัตน์มีอะไรผมรับใช้เหรอครับโอ้เปล่าค่ะคือดิฉันไม่ได้รบกวนอะไรคุณวิโรจน์หรอกค่ะแต่ว่าเราสองคนกำลังจะช่วยคุณวิโรจน์ต่างหากคือว่างานแสดงเครื่องเพชรของคุณวิโรจน์แล้วนะคะดิฉันมีข่าวดีจะบอกคุณนะข่าวดีอะไรเหรอครับก็นางแบบกิตติมศักดิ์ของคุณนะสิคะเธอตอบตกลงที่จะเดินแบบเครื่องเพชรให้คุณแล้วล่ะยังไงคุณวิโรจน์ก็เตรียมข้อกล้าตัวให้ดีแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณวิโรจน์กำลังโมโหมากเลยล่ะค่ะแล้วมันมากขนาดไหนเหรอขนาดหัวฟาดหัวเวียงเลยล่ะค่ะดิฉันไม่เคยเห็นท่านเป็นอย่างนี้เลยนะคะแต่คราวนี้น่ากลัวที่สุดเลยอ่ะฝากรักเอาไว้ในเพลงสักคำขอให้เธอจดจำเอาไว้อ้าวคุณวีระคือว่าอ้าวอย่างนี้คุณวีระธุระไว้คุยกันวันหลังวันนี้ผมไม่ว่างแล้วเข้าใจไหมฝากรักเอาไว้ในเพลงสักคำไหนคุณบอกว่าจะโกรธหัวพัดหัวเวียงไงThank you.
พระสอนครับมีอะไรเหรอคะผมมีเรื่องอะไรอยากจะคุยกับคุณหน่อยถ้าคุณคิดจะให้ฉันเปลี่ยนใจแล้วก็ฉันบอกไว้ก่อนนะว่าไม่มีทางผมพอจะรู้ครับเรื่องนั้นถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่คิดว่าเรามีอะไรจะต้องคุยกันนะมีสิครับผมอยากทราบเหตุผลว่าทำไมคุณถึงไปเดินแบบให้คุณวิโรจน์ฉันอยากทำแค่นั้นคุณไม่พอใจอะไรผมหรือเปล่าคุณทำเพื่อประชดผมใช่ไหมประชดคุณฉันจะประชดคุณเรื่องอะไรก็เรื่องเกเวลินไงอะไรนะนี่คุณกำลังจะบอกว่าฉันตัดสินใจไปเดินแบบเพราะเรื่องคุณกับเพื่อนสาวเหรอคุณหาว่าฉันหึงคุณอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะครับคือผมคิดว่าผมอาจจะทำงานให้คุณไม่ดีพอหรือเปล่าคุณเลยอยากมาชดผมเหรอถ้างั้นฉันก็บอกได้เลยนะว่าไม่ใช่เพราะสาเหตุนั้นทำไมล่ะฮะคุณทำไปเพื่ออะไรคุณน้ำเชี่ยวคุณรู้มะบางครั้งฉันก็นึกแปลกใจนะว่าคนท่าทางฉลาดอย่างคุณน่ะทำไมไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ช่างมันเถอะนะบางครั้งคนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องทำทุกอย่างด้วยมีเหตุผลไปซะทั้งหมดหรอกเหมือนอย่างครั้งนี้ฉันทำไปเพราะอยากทำไม่มีอะไรมากกว่านั้นคุณนภศรครับคุณนภศรครับคุณวิโรจน์มาถึงนี่เลยเหรอคะแหมผมต้องมาสิครับคุณธารัตน์บอกผมเรื่องการตัดสินใจของคุณเนี่ยผมต้องมาขอบคุณคุณธรรมสอนสิครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเชิญนั่งก่อนดีกว่าค่ะขอบคุณครับคุณธรรมสอนรู้ไหมครับว่าผมเป็นยังไงเมื่อรู้ข่าวจากคุณธารัตน์แหละผมแทบไม่เชื่อหูตัวผมเองเลยล่ะครับตื่นเต้นไปหมดผมทำอะไรไม่ถูกเลยล่ะครับคุณกรุณาผมมากจริงนะครับเนี่ยคุณตังหาคะที่กรุณาดิฉันอุตส่าห์ให้ที่ฉันไม่เป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ผมยินดีมากที่สุดอยู่แล้วครับคุณนภศรไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะครับผมจะคัดเลือกเครื่องเพชรที่คุณจะต้องใส่แสดงเนี่ยนะครับด้วยตัวผมเองเลยนะครับโอ้โหอย่างคุณนะครับต้องประดับด้วยเครื่องเพชรที่สวยที่สุดเลยล่ะครับค่ะดิฉันก็เชื่อว่าคุณจะต้องทำอย่างนั้นเพื่อดิฉันแน่ๆค่ะครับไม่เหมือนบางคนคุณวิโรจน์คะแล้วเรื่องเสื้อผ้าดิฉันต้องเตรียมยังไงบ้างคะโอ้ไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเตรียมเลยครับเรื่องนี้ผมขอให้คุณต้อยนากาล่าสุดยอดดีไซเนอร์ของเมืองไทยเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างเลยครับเขาจะเลือกชุดที่เหมาะสมให้คุณเองนะครับเอาอย่างนี้ดีไหมครับผมจะนัดเขาให้คุณคุณว่างเมื่อไหร่ผมจะมารับเองไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวผมจะส่งเองอ๋อใช่สินายมันก็แค่คนขับรถให้คุณนภัสสอนน่ะคุณวิโรจน์แล้วผมยังมีอีกเรื่องนะฮะความจริงผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ผมก็จะไม่ขัดขวางพวกคุณถ้าคุณยอมทำตามผมสองสามข้อแต่ฉันคิดว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตั้งเงื่อนไขอะไรนะเพื่อความปลอดภัยของคุณนะเอางี้ดีกว่าครับให้เขาว่ามาก่อนว่ามาสิมีอะไรอ่ะข้อหนึ่งนะฮะก่อนวันงานเนี่ยห้ามให้ข่าวกับนักข่าวเด็ดขาดว่าคุณนภัสสรจะร่วมเดินแบบด้วยอ้าวมันจะเป็นไปได้ยังไงนี่เมื่อคุณนภัสสรเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ของผมถ้าคุณทำไม่ได้ผมก็ยอมให้คุณนภัสสรไปร่วมงานด้วยไม่ได้คุณคงไม่ให้ผมจำตามที่เขาบอกใช่ไหมครับคือถ้าทำได้ก็จะดีนะคะแต่คุณเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ของผมนะครับผมตั้งใจว่าจะลงรูปคุณในหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยนะครับเนี่ยคุณวิโรจน์คะทำไมคุณไม่ให้ดิฉันเป็นเซอร์ไพรส์ของงานล่ะคะนั่นล่ะค่ะถึงจะเรียกว่านางแบบกิตติมศักดิ์คุณอาจจะให้ข่าวแค่ว่ามีนางแบบหน้าใหม่ที่จะทำให้ทุกคนประหลาดใจนั่นแหละค่ะดิฉันว่าคนจะสนใจนะคะคุณคิดอย่างนั้นเหรอครับบางทีมันอาจจะเป็นความคิดที่ดีก็ได้นะครับตกลงผมจะยังไม่ให้ข่าวเรื่องของคุณดีครับทีนี้อีกข้อหนึ่งนะฮะคุณบอกว่าในงานของคุณเนี่ยมีระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างดีใช่ไหมครับแน่นอน
ผมจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดังที่สุดในประเทศเลยละผมเชื่อแต่ผมต้องขอมีส่วนร่วมด้วยก็ได้เนี่ยท่านนายต้องการน่ะท่านจะบอกน้าฉันให้น้าคุณผู้การบัญชาเหรอครับใช่แล้วน้าฉันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านรักษาความปลอดภัยน้าจะดูแลเรื่องนี้ทุกอย่างเลยนายสามารถร่วมทีมกับเขาได้เลยมีอะไรอีกไหมไม่มีถ้างั้นทุกอย่างก็เรียบร้อยคุณนภัสสรครับผมมีความสุขมากที่สุดเลยล่ะครับเนี่ยมีปัญหาอะไรล่ะครับเอ๊ะเดี๋ยวนี่ผมกำลังถูกสอบสวนอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับคือเป็นการสืบสวนทั่วไปครับทั้งหน่วยเหนือของเราเนี่ยได้รับการขอร้องจากสถานทูตสิครินทร์ให้มาตรวจสอบนักธุรกิจไทยที่ทำการค้ากับเขาทุกคนเราจึงต้องสอบถามทุกคนครับอะไรเนี่ยประเทศนี้เป็นอะไรไปเนี่ยต้องทำทุกอย่างที่คนอื่นเขาขอเลยล่ะตรงส่วนนี้เราทางผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่หวังว่าคุณอายุทธ์คงให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่นะครับโอ้แน่นอนครับผมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่อยู่แล้วผมมันก็เป็นนักธุรกิจธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ทำมาหากินอย่างตรงไปตรงมานะครับคุณตำรวจธุรกิจของผมเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเสมอครับดีครับที่ได้ยินอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นผมต้องขอรบกวนให้คุณอายุทธ์ช่วยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการค้าของคุณกับสิครินทร์ให้ผมฟังเลยถ้ามีปัญหาตรงไหนผมจะสอบถามเพิ่มเติมเลยเชิญนะครับนี่มีอะไรกันเหรอฉันมองมาจากข้างบนเห็นรถตำรวจจอดอยู่หน้าบ้านอ๋อมีตำรวจมาขอพบคุณอายุทธ์ค่ะแต่ไม่ใช่คนที่คุณอายุทธ์เคยรู้จักคุณอายุทำอะไรผิดเขามีเรื่องอะไรกันอันนั้นฉันก็ไม่ทราบค่ะขอบคุณคุณอายุทมากนะครับที่ให้ความร่วมมือถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อกับไอทีนะครับยินดีเสมอครับครับพวกสิครินทร์เนี่ยมีปัญหาอะไรใช่ไหมจะต้องติดต่อขอสายท่านนายคนสารทูตหน่อยอายุจากกรุงเทพครับท่านนายคนนะผมอายุก็จะอะไรสิล่ะท่านเมื่อครู่นี่ตำรวจเพิ่งมาสอบสวนผมถึงบ้านมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็นายท่านว่าจะไม่มีเรื่องอะไรถึงผมไงแล้วมันมาสอบสวนผมได้ยังไงอ่ะไม่เป็นเพราะว่าท่านละเลยแล้วก็ไม่ดูแลรับผิดชอบต่างหากล่ะนี่ทำไมผมถึงจะพูดไม่ได้ในเมื่อเราเป็นหุ้นส่วนกันนะท่านในพลอย่าคิดนะว่าถ้าผมเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านจะรอดไปได้ขอให้เป็นจริงนะหวังว่าคงจะไม่เกิดเรื่องอย่างนี้กับผมอีกแล้วผมไม่ชอบมันพูดมาอย่างไรล่ะมันบอกว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่เหนือความรับผิดชอบของมันมันพูดอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นแม่ทัพยังไงของมันจะเย็นๆก่อนเถอะค่ะฉันจะปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างก็ทำไมเราไม่บอกเรื่องเจ้าหญิงให้ทางโน้นเขาทราบล่ะคะเขาจะได้ลงมือทำอะไรได้ฉันบอกเธอแล้วไงว่าถ้าฉันส่งเจ้าหญิงไปให้มันเนี่ยฉันก็จะไม่เหลืออะไรเลยบางทีมันอาจจะ
เอาไว้กับเราเกไม่ได้ดูถูกลูกน้องคุณหรอกนะคะแต่เกว่าเชื่อว่าคุณไม่ยอมง่ายๆหรอกถ้าเป็นอย่างที่เธอบอกเนี่ยนะมันก็คงจะยากแต่ไอ้เจ้าน้ำเชี่ยวของเธอเนี่ยมันยังคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาแต่มันต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่มันพลาดเพียงแต่ว่ามันนานแค่ไหนเท่านั้นเกจะทำหน้าที่ของเกให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะวันนี้เกขอหยุดวันหนึ่งนะคะตามเที่ยวทุกวันนะเดี๋ยวเขาสงสัยเธอกลัวมันสงสัยหรือว่ามีโปรแกรมอย่างไรกันแน่แต่งตัวเงี้ยฉันว่าเธอมีโปรแกรมอย่างอื่นมากกว่านั้นก็แกจะออกไปซื้อของนิดหน่อยอะค่ะตามเที่ยวเขาทุกวันนะแกไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แกจะตามให้ใหม่นะคะต้องเข้าใจแกนะเธอจะไปไหนก็ไปนะแต่ว่าเวลาถึงงานของฉันเธออย่าพลาดก็แล้วกันเชื่อใจเกเลยค่ะเกไปก่อนนะคะแล้วเย็นๆเจอกันนะครับถ้าคุณเกเบรียลต้องการแล้วก็หลังจากนั้นเรายินดีส่งให้ถึงบ้านเลยครับถ้างั้นก็ดีเหมือนกันค่ะเอ๊แต่เมื่อกี้คุณบอกว่ามีงานแสดงโชว์เครื่องเพชรอะไรเหรอคะเออใช่ครับผมถือโอกาสนี้เรียนเชิญคุณเกเวลินและคุณอายุไปร่วมงานด้วยนะครับเอาการ์ดมาสิการ์ดน่ะลูกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณอายุเขาจะว่างหรือเปล่าเพราะว่าพักนี้งานเขาเยอะจริงๆค่ะโอ้โหแต่ยังไงต้องไปให้ได้นะครับงานนี้ผมจัดยิ่งใหญ่จริงเลยครับแล้วก็มีนางแบบกิติมศักดิ์มาร่วมงานด้วยครับมีแต่พวกคุณหญิงคุณนายเหรอคะยิ่งไม่น่าไปใหญ่เลยโอ้ไม่ใช่ครับเธอคือกุลสตรีในดวงใจของผมครับคุณเองก็เคยรู้จักมาแล้วด้วยคุณณภสรวิษณุวัฒน์ไงล่ะครับคุณณภสรเหรอคะใช่ครับและเครื่องเพชรชุดนี้เธอให้เกียรติใส่โชว์ในงานวันนั้นด้วยนะครับโอ้โหถ้าดูเหมาะสมอะไรเช่นนี้ก็ไม่รู้ผมนึกภาพออกเลยนะครับเนี่ยคุณณภสรกับชุดเครื่องเพชร Princess of Love โอ้โหค่ะมันเหมาะกับเธอจริงๆแล้วว่าเจ้าหญิงจะไปร่วมงานกับมันเขาว่ากันว่าอย่างนั้นล่ะค่ะแล้วดูจากท่าทางของเขาคิดว่าคงเป็นอย่างนั้นแน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นล่ะก็เรื่องที่ฉันคิดไว้มันก็ง่ายขึ้นนะสิคุณนายคิดอะไรไว้หรอคะฉันจะเอาตัวเจ้าหญิงมาเก็บไว้กับฉันไงฉันจะรักษาตัวเจ้าหญิงทำไมเจ้านายนั่งดิเจ้านายมีอะไรพวกผมต้องใช้หรือครับมีสิงานใหญ่ด้วยนั่งๆๆขอบคุณครับเจ้านายมีอะไรก็ว่ามาเลยครับพวกผมพร้อมเสมอฉันต้องการให้พวกแกไปนำตัวผู้หญิงคนหนึ่งมาให้ฉันเฮ้ยไม่ใช่ผู้หญิงอย่างที่แกคิดหรอกนะผู้หญิงคนนี้เป็นคนสำคัญฉันต้องการตัวเข้ามาเพื่อต่อรองทางธุรกิจแต่จำไว้นะว่าไม่ใช่ของง่ายนะที่จะไปนำตัวเขาเพราะว่าเขามีคนคุ้มกันส่วนตัวสิ่งที่พวกแกจะต้องทำตอนนี้ก็คือว่าไปวางแผนให้ดีนะว่าจะนำตัวเข้ามาได้ยังไงเราจะไปนำตัวเข้ามาจากงานนี้เราจะไปนำตัวเข้ามาจากงานนี้
คุณวิโรจน์เนี่ยเขานัดให้เธอแล้วแน่นะเขาโทรมาเตือนฉันเมื่อคืนน่ะเห็นบอกวันนี้มาไม่ได้เพราะว่าติดประชุมน่าเสียดายจังเลยเนาะทำไมต้องเสียดายด้วยล่ะเขาก็จะได้เห็นเธอก่อนใครไงว่านางแบบปฏิมาศักดิ์ของเขาเนี่ยว่าจะเลิศขนาดไหนตอนที่เธออยู่ในชุดที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชั้นนำพอขนาดแค่นี้ก็รู้สึกแย่อยู่แล้วเจ้าหญิงความรักเพราะเสื้อผ้าเนี่ยก็คงต้องอะไรที่ประมาณคล้ายๆเสื้อฉลองพระองค์เจ้าหญิงโอ้ยฉันว่านะเหมาะกับเธอเบี้ยเลยพูดอะไรนะไทยรัฐแต่ผมว่าคุณคนนี้เขาพูดจริงนะครับอย่างคุณเนี่ยถ้าเผื่อใส่ชุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็คงดูเป็นเจ้าหญิงเลยทีเดียวเนี่ยค่ะก็ดีนะคะแต่ว่าจะใส่ได้เหรอคะเพราะว่ายังไม่เคยมาวัดตัวเลยไม่ทราบว่าจะพอดีหรือเปล่าผมว่าคงไม่มีปัญหาแล้วครับวันนี้คุณวิโรจน์เนี่ยแกจะบรรยายรูปร่างคุณจนผมพอจะมองออกอะว่าเป็นยังไงและอย่างนึงขนาดของคุณนี่พอๆกับนางแบบที่เราใช้อยู่นะครับคงไม่มีปัญหาอะไรถึงจะต้องแก้ก็คงไม่แก้มากนะคุณจะรอดูเลยไหมฮะทั้งสองชุดค่ะนิดๆช่วยพาคุณนภัสสรลองเสื้อนะสองชุดสีดำข้างหลังนี้เดี๋ยวดูกันเวลาออกมาเหนื่อยเหมือนกันนะลองชุดเนี่ยโอ้ยฉันว่าดีนะที่เราไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยอ่ะงานนี้นะฉันว่าคุณวิโรจน์อ่ะตาคมจริงๆเลยเนอะเป็นธรรมดาฮะผมเคยบอกคุณแล้วไงครับว่าเขาคิดยังไงกับคุณฉันไม่ได้ถามความเห็นคุณนะคุณน้ำเชี่ยวไม่พูดแบบเอางี้ดีกว่านะคะเรามาคุยเรื่องชุดวันนี้ดีกว่าโอ้โหฉันว่าคุณต้อยนี่นะฝีมือแกเฉียบขาดจริงๆเลยเก่งมากเลยพอเธอลองชุดออกมานะโถฉันเห็นนะฉันตะลึงเลยสมกับเป็นเจ้าหญิงจริงๆอ๋อฉันหมายถึงว่าสมกับเครื่องเพชรชุด Princess of Love นะจ๊ะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยก็ได้แล้วคุณน้ำเชี่ยวล่ะคะเห็นด้วยไหมคะอย่าทำเลยครับเดี๋ยวโดนว่าอีกที่ฉันว่าคุณเมื่อกี้เพราะฉันยังไม่ได้ถามตอนนี้คุณจะตอบก็ได้นะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอย่างคุณจะมีรสนิยมแบบไหนจะให้ผมพูดความจริงหรือว่าโกหกเหรอครับอุ้ยคุณน้ำเชี่ยวก็ต้องพูดความจริงสิคะเอ๊ะคุณน้ำเชี่ยวนี่ยังไง
ความจริงก็คือคุณดูสวยมากในชุดนี้เห็นไหมฉันบอกแล้วพอเธออยู่ในชุดพวกนั้นนะโอ้โหสวยมากแล้วนี่เราจะไปกันหรือยังล่ะหรือว่าจะไปเดินดูอะไรต่อฉันว่าเราน่าจะไปต่อที่อื่นได้แล้วนะก้าวสิงั้นเดี๋ยวนะน้องจ๊ะคิดตังค์ไม่จ่ายคิดว่าไม่ปลอดภัยใครตามเรามาระวังฮะอันตรายคุณสองคนไปหลบในร้านนั่นก่อนแล้วกันนะฮะไปสิครับเร็วไปเหอะไปเชิญครับเชิญครับชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะครับโอ้ยสาวค่ะขอดูก่อนได้ไหมคะจะรับแบบไหนนะครับมีทั้งแว่นสายตาและแว่นกันแดดครับแว่นกันแดดแล้วกันค่ะครับได้นะครับผมไม่นึกว่าเป็นแกอ่ะเป็นคำทักทายที่แปลกดีนะคะเชี่ยวมาทำอะไรที่นี่ล่ะผมมาคุณพัชสอนแล้วแกแกก็มาซื้อของพัชเป็นไงบ้างอันนี้ดูดีป่ะงั้นๆน่ะงั้นๆเหรองั้นก็อันนี้ไม่เอาก็ได้นี่แบบนี้นะคะเอาแบบนี้ผมเอามาให้ดูจนหมดร้านแล้วนะครับเอาอันนี้แล้วกันค่ะเท่าไหร่คะอ๋ออันนี้แหละครับอันนี้เหมาะสำหรับคุณเลยนะครับเนี่ยลดการสุดๆเลยนะฮะ 4,200 อันนี้เนี่ยนะ 4,200 ครับอันนี้ของนอกนะของฝรั่งเศสโอ้ฉันว่าคนฝรั่งเศสเขาไม่ใส่อย่างนี้หรอกเอาอันนี้แล้วค่ะเฮ้ยนี่ค่ะขอบคุณนะครับรอสักครู่นะครับไม่เห็นจะต้องซื้อเลย
ไอ้ที่เธอหยิบเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นจะสวยสักนิดเลยโซ่นี้ก็ไม่ได้ฉันอยากจะรู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างอะคุณน้ำเชื่อเป็นยังไงก็ไม่รู้ถ้าอยากรู้ก็ออกไปดูสิแล้วถ้าเกิดบู๊มากด้วยเธอบอกตามตรงนะคะว่าแกยังคิดถึงเชี่ยวอยู่ตลอดเวลาแกอย่าเริ่มเลยนะค่ะแกรู้ที่เชี่ยวใจแข็งขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงแต่ก็จำไว้แล้วกันนะคะที่เชี่ยวคิดถึงแกเมื่อไหร่เจได้ทันทีนะคะครับถ้าผมรู้สึกอย่างนั้นผมจะทำแล้วเกจะรอเกต้องไปแล้วนะคะเราไปเจอกันวันหลังตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วเหรอคะแล้วคืนนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าคะเขาไม่ตามเราไปที่บ้านเหรออันนี้ครับแว่นตาของคุณนะครับอยู่ในซองนี่ครับพร้อมเงินพร้อมด้วยนะขอบคุณค่ะคุณซื้อแว่นนี่เหรอครับใช่สิคะสนใจจะเอาสักอันไหมล่ะคะอย่างผู้ชายเนี่ยครับมีแบบที่เหมาะสมนะครับกรอบทองอย่างดีครับผมมีแล้วครับถ้าไม่เอาก็กลับไทยรัฐกลับบ้านสารภาพเปล่าครับไหนคุณบอกคุณมีเรื่องอยากจะคุยไงฟังใช่ผมอยากคุยกับคุณเรื่องงานเดินแบบคุณวิโรจน์ผมเปลี่ยนใจแล้วครับผมคิดว่าคุณไม่ควรไปอะไรของคุณอีกล่ะหรือพาสอนครับมันอาจจะเป็นอันตรายสำหรับคุณได้นะครับวันนี้มีใครบางคนเนี่ยตามเราตลอดเวลาเหรอคุณคงไม่เข้าใจนะครับเขาอาจจะลอบทำร้ายคุณเมื่อไหร่ก็ได้เท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพอาชีพอะไรคะอาชีพตามล่าแฟนเก่างั้นเหรอนี่คุณน้ำเชี่ยวฉันเห็นตลอดเลยนะคะว่าใครเป็นคนตามเรามาเพื่อนของคุณไงคุณเกวลินคุณเห็นนะครับใช่แล้วคุณก็ทำได้น่าเกลียดมากเพียงเพื่อที่ได้คุยกับเขาอ่ะคุณหลอกให้ฉันกับประไทยรัฐต้องเข้าไปหลบอยู่ในร้านแว่นคุณรู้ไหมว่าฉันหมดเงินไป 4,200 อ่ะผมไม่ได้หลอกคุณนะคุณจะปฏิเสธอะไรอีกล่ะฉันเห็นกับตาตัวเองอ่ะพอแล้วคุณน้ำเชี่ยวฉันคิดว่าเราไม่มีอะไรที่จะต้องคุยกันอีกแต่ไงเราก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะฮะเกวลินตามผมมาเมื่อไหร่เนี่ยผมไม่รู้แต่ก่อนหน้านี้มีผู้ชายตามเราตลอดเวลาผมเลยให้คุณไปหลบในร้านแว่นเพื่อความปลอดภัยของคุณและไหนล่ะคะไหนล่ะผู้ชายพวกนั้นน่ะในที่สุดก็เหลือแค่ผู้หญิงคนเดียวอ่ะคุณน้ำเชี่ยวคุณรู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไง
ฉันกลัวแทนคุณนะฉันกลัวว่าคุณจะได้รับอันตรายแต่ละสิ่งที่ฉันเห็นก็คือคุณยืนคุยอยู่กับผู้หญิงคนนั้นน่ะยังมีความสุขถ้าคุณจะให้ฉันเชื่ออะไรคุณได้อีกเชื่อว่าผมพูดความจริงไงครับเสียใจนะคงต้องใช้เวลาอีกหน่อยไม่เป็นไรครับถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องนี้ผมก็บังคับคุณไม่ได้แต่เรื่องของคุณวิโรจน์เนี่ยผมขอร้องนะครับอย่าไปเลยนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ฉันคงทำให้คุณไม่ได้นะเพราะว่าฉันนัดกับคุณวิโรจน์ไว้แล้วฉันคงกลับคำพูดไม่ได้ฉันไม่ใช่คนที่ชอบหลอกลวงเหมือนคนอื่นผมบอกแล้วไงครับว่าผมไม่ได้หลอกคุณเนี่ยหมดธุระคุยแล้วใช่ไหมคะคุณไม่เปลี่ยนใจแน่นะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอร้องคุณอะไรบางอย่างแล้วกันผมขอให้คุณใส่นี่ไว ผิดเวลาไปหน่อยแล้วคุณนี่เรากำลังทะเลาะกันอยู่นะมันไม่สำคัญหรอกครับแหวนเนี่ยจะเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยของคุณไงฮะในแหวนนี่ผมติดเครื่องส่งสัญญาณขนาดเล็กไว้นี่ก็เป็นเครื่องรับสัญญาณนะครับถ้าผมเปิดสวิตช์เนี่ยผมก็จะรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนในระยะ3กิโลเครื่องส่งสัญญาณงั้นเหรอกรุณาใส่ไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉันหรอกนะแล้วดูสิเนี่ยน่าจะออกแบบให้มันสวยๆหน่อยใส่ไว้เถอะครับหญิงค่ะเพิ่งกลับมาเมื่อกี้นี่เองอ่ะเอ๊ะแหวนอะไรเพคะองค์หญิงไม่เคยเห็นอ๋อเนี่ยเหรอคุณน้ำเชี่ยวเขาให้หญิงอ่ะอะไรกันคะกล้าทำถึงขนาดนี้เหรอเพคะไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแหวนส่งสัญญาณวิทยุน่ะเขาเอาไว้ให้ป้องกันอันตรายถ้าเกิดหญิงโดนจับไปเนี่ยเขาจะได้ตามตัวได้ไงจ๊ะอย่างนั้นเหรอเพคะหม่อมฉันคิดว่าอย่าคิดอะไรเลยจะบอกให้นะคนอย่างเงี้ยไม่รู้จักหรอกที่เรื่องที่แม่เพ็ญกำลังคิดอยู่จัดอาหารเสร็จเมื่อไหร่แล้วเรียกด้วยนะจ๊ะเพคะขึ้นในวันนี้มันยิ่งทำให้ผมสับสน
ผมเชื่อแน่ว่ามีผู้ชาย3คนติดตามเราอยู่พวกนี้เป็นใครมีจุดมุ่งหมายอะไรน่าเสียดายถ้าเกวลินไม่ปรากฏตัวขึ้นมาซะก่อนผมอาจจะได้รู้ความจริงและคุณพัชสอนก็คงไม่เข้าใจผมผิดสำหรับเธอผมอยากให้เธอรู้ว่าแหวนวงนั้นสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่แค่เครื่องส่งสัญญาณมันมีความหมายมากกว่านั้นที่ผมกำลังคิดอะไรบ้าๆอีกแล้วไม่ได้หรอกผมควรใช้เวลาที่มีอยู่วางแผนว่าจะป้องกันอันตรายให้เธออย่างไรมากกว่าบางทีอาจจะต้องให้ใครต่อใครมาช่วยเพิ่มอีกเรายังไม่รู้หรอกว่าวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทำตามคำสั่งของฉันแล้วอีกอย่างหนึ่งนายจ้างของนายก็อยู่ในนี้หลานฉันมันขอร้องเอาไว้แล้วผมเข้าใจครับผู้การแต่ผมต้องทำตามหน้าที่ของผมเอาสินายสามคนเลือกอะไรว่านายจะอยู่ตรงไหนผมเองเนี่ยคงต้องตามคุณพัชสอนตลอดส่วนพลและคุณชาตรีผมคงขอให้อยู่รอบๆเวทีนี้ไม่มีปัญหานะแต่มีอยู่จุดหนึ่งที่ใครจะเข้าไปไม่ได้เพราะนางแบบเขาจะมาประดับเพชรพลอยกันคนที่จะอยู่ตรงนี้ได้ก็คือคนของฉันกับนางแบบเท่านั้นอ้าวแล้วถ้าเกิดเวลาที่คุณธรรมสอนเข้าไปประดับเครื่องเพชรแล้วครับท่านเชื่อจะไปอยู่ที่ไหนตรงนี้ไงฉันบอกแล้วไงว่านายไม่ต้องเป็นห่วงนายจ้างของนายไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนี่ทำไมฮะฉันไม่คิดเลยว่าพวกนาย3คนจะดูถูกฉันขนาดนี้อุ้ยไม่หรอกครับผู้การเราได้เห็นอย่างนี้เราก็สบายใจเราก็เพียงแค่ถามดูเพื่อรอบเขาเท่านั้นแหละครับอ่ะนาย3คนติดซะเขาจะได้รู้ว่าพวกนายเป็นแนวยามคงไม่มีอะไรแล้วแต่ไปจำที่เถอะดีครับรายการเพชรดาวกายจะเริ่มขึ้นแล้วขอเชิญพบกับคุณวิโรจน์มงคลสิริชัยครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเชื่อเลยครับว่าทุกคนที่เห็นเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกเหมือนพวกเราทุกคนนะครับตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับยังเว้นแต่ว่ายังไม่ได้ประดับเครื่องเพชรเท่านั้นเองแล้วท่าช่างหน้าช่างผมมีอะไรอีกไหมครับอ๋อไม่มีแล้วค่ะเรียบร้อยหมดแล้วนะคะโอ้ตายแล้วมาอยู่นี่เองเหรอจ๊ะฉันเนี่ยหาซะทั่วเลยโอ้โหเจ้าหญิงเหมือนเจ้าหญิงจริงๆเลยนะคะแหมนาการ่าชุดนี้นะคะ very nice ค่ะขอบคุณมากครับไม่ทราบตอนนี้งานข้างนอกเริ่มยังครับเริ่มแล้วนะคะรู้สึกว่าตอนนี้รัฐมนตรีอะไรกำลังจะพูดอยู่เนี่ยค่ะงั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากจะดูตั้งแต่ชุดแรกอะครับได้ค่ะขอพวกเราไปด้วยได้ไหมคะเอาสิคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวทางนี้ดิฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเขาเองแล้วอีกอย่างนะคะคุณน้ำเชี่ยวก็อยู่ข้างนอกงั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวชุดที่2คุณธรรมสอนไปเปลี่ยนด้านหลังเวทีนะครับขอบคุณค่ะขอตัวครับเชิญค่ะโอ้
องออกไปทีฉันเนี่ยง่วงจะตายอยู่แล้วเหนื่อยก็เหนื่อยก็ไม่รู้จะมาทำไมอ่ะถ้าง่วงอย่างนี้ก็น่าจะอยู่ที่บ้านอุ้ยได้ยังไงจ๊ะเพื่อนรักของฉันเนี่ยเดินแฟชั่นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยพลาดไม่ได้อุ้ยยังไงก็ต้องทนแล้วล่ะเออว่าแต่ว่าเธอว่าไงอะชุดเนี้ยก็อย่างที่ฉันบอกตอนแรกนั่นแหละเธอเนี่ยนะสวยจริงๆนี่แหละคือตัวเธอรู้ไหมคะเจ้าหญิงหรอที่ไหนเขาคิดอย่างนี้บ้างจังเลยอะเธอพูดถึงใครจ๊ะฉันหมายถึงคนอื่นๆอะแต่นี่ตอนนี้เนี่ยจ๊ะใครเห็นเธอเนี่ยเขาก็ต้องคิดแบบฉันทั้งนั้นแหละฉันจะไปคุยถ่วงเวลาไว้ก่อนครับไปนี้ฉันจะไม่นอนเกินเที่ยงคืนอีกแล้วมันทำให้ฉันง่วงตลอดเวลาเลยทำไมไม่รู้ก็ถ้าเกิดเธอง่วงมากๆเธอก็นอนไปเลยสิอุ้ยไม่เอาอ่ะฉันจะอยู่รอดูเธอก่อนอ่ะเพื่อนนะแจ๊คแค่นี้สบายมากแต่จะอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้เนาะจนป่านนี้แล้วยังไม่มีใครมาตามเลยอ่ะเบื่อเหรอถ้างั้นเราไปเรียกใครมาคุยกับเราข้างในเอามาใครอ่ะคนนั้นเที่ยวไงฉันเห็นเขายืนอยู่หน้าประตูอ่ะไปเรียกเขาเข้ามาคุยกับพวกเราไหมฉันว่าอย่าเลยนะให้เขายืนรออยู่ข้างนอกดีแล้วล่ะแหมทำไมอ่ะอีกอย่างนะเธอก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วด้วยอ่ะยืนอยู่ข้างนอกน่าเกลียดจะตายยังกับยามแหละเดี๋ยวฉันไปเรียกเขามาคุยกับพวกเราดีกว่านะอุ้ยมีอะไรหรอคุ้นจังเลยฉันคุ้นกว่าเธออีกเห็นไหมคะแล้วใครบอกว่าเราไม่ได้เป็นเนื้อคู่กันเกไปที่ไหนก็จะต้องเจอเชี่ยอยู่ที่นั่นทุกทีเลยเกมางานแสดงเพชรเหรอค่ะคุณอายุด้วยสิคะบังคับให้เกมาจริงๆแล้วเกก็ไม่ได้ชอบหรอกนะคะของพวกเนี้ยเชี่ยก็รู้นี่คะไม่รู้สิผมไม่แน่ใจเกอาจจะชอบมันก็ได้นะแต่สมัยนั้นเนี่ยผมไม่มีปัญญาหามาให้เกเชื่อพูดอย่างนี้หมายความว่าเชื่อไม่เชื่อเกใช่ไหมคะเชื่อคะเกพูดความจริงกับเชื่อมาตลอดนะคะแล้วทุกวันนี้เกก็ไม่ได้มีความสุขเลยนะคะเกต้องทนทุกทรมานใจตลอดเวลาและทุกครั้งที่เกได้เจอเชี่ยวความรู้สึกเก่าๆมันก็กลับมาหาเกอีกค่ะเกอย่าเลยนะนะคะเชี่ยวเชี่ยวต้องช่วยเกนะคะเกร้องนะ
ทำงานอยู่นะเครื่องดื่มสำหรับคุณนภัสสรครับคุณวิโรจน์ที่นำมาให้เราเคยพบกันที่ไหนหรือเปล่าครับไม่มั้งครับงั้นผมขอตรวจคุณก่อนนะครับเชิญครับเชิญครับอะไรครับเครื่องดื่มครับขอบคุณค่ะเที่ยวค่ะแกคงต้องไปก่อนนะคะขึ้นมานานเดี๋ยวคุณอายุเขาผิดสังเกตแล้วเขาจะทารุณแกอีกแล้วพบกันใหม่นะคะส้มเย็นๆก่อนนี่เธอเป็นอะไรของเธอฮะยังเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่นั่นหรือเปล่าก็ยังอยู่ทำไมเขาชอบทำกับฉันอย่างนี้นะเฮ้ยไอ้ที่เธอพูดเนี่ยเธอกำลังหมายถึงใครจ๊ะก็อีตาน้ำเชี่ยวนั่นน่ะสิทำไมจะต้องนัดผู้หญิงคนนั้นมาคุยถึงที่นี่ด้วยนะนี่ไทยรัฐฉันจะทนไม่ไหวเลยนะเดี๋ยวฉันไปพูดกับเขาให้รู้เรื่องเดี๋ยวดื่มน้ำส้มก่อนก็ได้จ้ะนะฉันดื่มไม่ลงหรอกเธอดื่มไปเถอะใครซะอีกล่ะเธอกลับที่งานแล้วฮะคุณทำอย่างนี้ทำไมคุณน้ำเชี่ยวผมทำอะไรครับก็ที่คุณพาเพื่อนคุณมาคุยถึงตรงนี้คุณต้องการจะยั่วโมโหฉันหรือไงอ่ะผมทำอย่างนี้ไปทำไมฮะเราบังเอิญพบกันบังเอิญเหรอเหมือนวันนั้นอีกใช่ไหมที่ห้างสรรพสินค้านั่นก็บังเอิญอีกสิก็ใช่สิครับที่คุณนภัสสรคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยทำไมคุณต้องโมโหด้วยฉันต้องโมโหสิเพราะทุกครั้งที่คุณบอกว่าฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายเนี่ยฉันจะต้องเห็นคุณยืนคุยอยู่กับเขาเสมออ่ะนี่ใช่ฉันรู้สึกปลอดภัยได้ไงในเมื่อคุณไม่มีสมาธิที่จะคุ้มครองฉันเลยต้องปลอดภัยแน่ไม่มีอะไรมาเบี่ยงเบนความสนใจของผมไม่ได้สำหรับผมคุณสำคัญที่สุดคุณจะยินเชื่ออย่างนั้นเหรอคุณพัสสรจนถึงเดี๋ยวนี้ผมก็ขอยืนยันให้คุณถอนตัวจากงานนี้นะที่บนเวทีเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปแต่ฉันกลับคิดว่าบนเวทีนี้ปลอดภัยที่สุดสำหรับฉันนะคุณคิดดูซิว่ามีอีกตั้งกี่ร้อยคนจ้องมองฉันอยู่อ่ะจะมีใครกล้าทำอะไรฉันไอ้คนเยอะๆนั่นแหละฮะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราแก้ไขไม่ทันนะครับแล้วคุณจะรู้ได้ไงบางทีคนที่ยืนอยู่ขอบเวทีเนี่ยอาจจะยกปืนขึ้นมาจัดการกับคุณเมื่อไหร่ก็ได้พอแล้วนะคุณน้ำเชี่ยวคุณจะขู่ฉันไปถึงไหนอ่ะน้าของคุณวิโรจน์เจ้านายเก่าคุณเขาก็ยืนยันแล้วว่าทุกอย่างปลอดภัยอีกอย่างนึงนะถ้าเกิดมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันจริงๆอ่ะป่านี้เราก็ต้องได้เห็นอะไรแล้วสิแต่นี่มีแต่เรื่องที่คุณผูกมาหลอกฉันทั้งนั้นน่ะฉันจะไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับฉันในงานนี้หรอกว้ายว้ายคุณชัยรัตน์คุณชัยรัตน์คุณชัยรัตน์เป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรครับได้ยินป่ะครับคุณชัยรัตน์คุณน้ำเชี่ยวพัดเธอเป็นอะไรอ่ะเธอคุยกับฉันสิง่วงนอนเ
ส้มนี่แน่เลยคุณหมายความว่ายังไงมีคนพยายามวางยาคุณนี่ครับคงเป็นยานอนหลับแต่โชคดีนะฮะที่คุณไม่ได้ดื่มกลายเป็นคุณอัธรัตน์แทนอีกแล้วคุณน้ำเชี่ยวคุณจะขู่อะไรให้ฉันกลัวอีกล่ะไม่สำเร็จหรอกนะคราวนี้ฉันจะบอกให้ว่าฮาไทยรัฐไม่ได้โดนวางยาคุณรู้ได้ยังไงอ่ะก็เขาง่วงตั้งแต่ตอนที่เราไปรับเขาแล้วอ่ะคุณก็ได้ยินไม่ใช่หรอเขาบอกว่าเขาไม่ได้นอนทั้งคืนอ่ะแล้วเมื่อกี้ที่เขาอยู่ในห้องกับฉันตลอดเวลาเขาก็บ่นว่าง่วงง่วงคนง่วงเขาก็ต้องหลับเป็นธรรมดาสิคะแต่ไม่น่าถึงขนาดนี้นะครับถ้าฉันไม่ได้นอนทั้งคืนฉันก็เป็นคุณธภัสสรครับใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับเอ๊ะนี่คุณชัยรัตน์เป็นไรเหรอครับเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะพอดีง่วงนอนก็เลยหลับไปเลยค่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอครับไม่เป็นไรครับให้เธอหลับต่อไปเถอะครับแต่ว่าคุณธภัสสรต้องไปเตรียมตัวแล้วนะครับค่ะดิฉันก็รอนานแล้วค่ะใช่ครับคุณธภัสสรครับกรุณาเลยครับเชื่อผมนะครับเอ๊ะมีอะไรเหรอครับเนี่ยเปล่าแล้วค่ะไปกันนะคะเชิญครับผู้การครับผมคิดว่ามีอะไรผิดปกตินะครับคุณอัธรัตน์เนี่ยไม่ได้หลับเพราะง่วงนอนนะครับเธออาจจะโดนวางยาก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะผมเข้าใจว่ามีคนพยายามปองร้ายคุณพัชสอนครับโดยใส่ยานอนหลับลงไปในแก้วน้ำเนี่ยแต่บังเอิญคุณอัธรัตน์เนี่ยเธอดื่มเข้าไปก็เลยเป็นอย่างนี้ครับก็นายให้ฉันทำอย่างไรนายส่งไปพิสูจน์เองครับฉันไม่มีเวลามาสนใจเรื่องไร้สาระของนายนะคุณนภัสสรต้องเข้าไปประดับเครื่องเพชรในนี้นะครับคุณมิเชลฉันต้องเข้าไปทำหน้าที่ฉันแล้วนะระวังตัวด้วยนะครับคิดว่ามีคนมาทำอะไรในงานนี้เฮ้ยพูดเป็นเล่นไปหนักน้ำเชี่ยวนี่รู้อย่างนี้เลยคุณยังปล่อยให้เธอเดินบริเวณที่อีกเหรอผมห้ามเธอแล้วครับแต่เธอไม่ยอมฟังผมมานี่ดีกว่ามามีไหนแล้วให้ฟังนี่ครับคุณธภัสสรครับอันนี้เป็นเครื่องเพชรชุดแรกนะครับที่คุณจะต้องใส่โชว์อันนี้เป็นชุดเล็กนะครับแล้วหลังจากนั้นพอรอบสุดท้ายถึงจะเป็นชุด Princess of Love ครับค่ะไปสำหรับคุณธภัสสรนะครับผมรบกวนคุณแค่2รอบเท่านั้นส่วนคนอื่นเนี่ยตั้ง 3-4 รอบใช่นะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะสวยนะครับว่าแต่ว่าคุณวิโรจน์แน่ใจนะคะว่าทุกอย่างปลอดภัยต้องปลอดภัยแน่สิครับรับรองผมไม่ให้ใครมายุ่งกับเครื่องเพชรของผมหรอกนะครับค่ะอันนั้นดิฉันทราบค่ะแต่ดิฉันหมายถึงความปลอดภัยของดิฉันนะคะความปลอดภัยของคุณมันเป็นไงล่ะครับเอ๊ะคุณจะไม่ปลอดภัยไงเลยครับเปล่าอะค่ะคือเกิดมีการปล้นเพชรกันเกิดขึ้นแล้วดิฉันอาจจะเจ็บตัวได้อะค่ะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงแล้วนะครับรับรองคุณปลอดภัยแน่นอนครับแหวนค่ะอ๋อแหวนมาแล้วครับขอบคุณครับใส่แหวนนะครับเอ๊ะนี่แหวนอะไรล่ะครับเนี่ยเพื่อนให้มานะคะถอดได้ไหมครับมันไม่เข้ากับเครื่องเพชรของผมเลยอ่ะนี่ดีไซน์ไม่ได้เรื่องจริงนะครับเนี่ยความจริงคุณธภัสสรไม่น่าจะใส่แหวนตรงนี้ตั้งนานแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นของผมเถอะนะครับไม่เปลี่ยนไม่ได้หรอคะแหมแต่มันไม่เหมาะมากๆเลยนะครับเครื่องเพชรที่งดงามอ่ะจะถูกแหวนกระจอกวงนี้ทำเสียหมดเลยอ่ะเอางี้ดีไหมครับผมขอแลกแหวนวงนี้กับแหวนกระจอกวงนี้ถอดเถอะครับผมจะไปโยนทิ้งให้ไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าเกิดคุณวิโรจน์เห็นว่ามันไม่เหมาะสมดิฉันก็จะเปลี่ยนแต่ดิฉันจะขอเก็บไว้เองนะคะคื
มันมีค่าทางใจสำหรับดิฉันนะคะผมอยากรู้จังเลยอ่ะคนประเภทไหนนะให้แหวนไม่เข้าท่าอย่างนี้กับคุณน่ะแถมยังมีค่าทางใจซะอีกอ่ะเอาละครับใส่แหวนตรงนี้แล้วกันผมจะถ่ายให้นะครับไม่เป็นไรค่ะไม่ได้เรื่องง่ายแค่นี้ทำไม่สำเร็จเราไม่ได้สักทีอย่างยังจะมาพูดอีกแกรู้ไหมแกทำให้งานฉันน่ะยากที่ดีแค่ไหนไปทำตามแผนต่อไปและอย่าให้พลาดเนี่ยครับผม